สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอใหม่จากรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็กค่ะผมได้มอนสเตอร์วันนี้มาเล่นเครื่องทำก๋วยเตี๋ยวครับใช่แล้วค่ะวันนี้เรามีของเล่นใหม่จากเพลย์โดใช่ไหมมอนสเตอร์ใช่แล้วครับใหม่ล่าสุดเลยเป็นเครื่องทำก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวเรามาทำกันนะครับใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันก่อนเลยแล้วก็นี่คือเครื่องเล่นจาก Play-Doh นะคะชุด Kitchen Creation หรือว่าครัวสร้างสรรค์ในรูปเนี่ยก็จะมีเครื่องทำก๋วยเตี๋ยวดูเจ๋งมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะมันดูเหมือนเครื่องบดน้ำแข็งนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นเครื่องทำก๋วยเตี๋ยวค่ะแล้วเขาก็มีดินน้ำมันมาให้5กระปุกนะคะเป็นของเล่นที่เหมาะสำหรับเด็กอายุ3ปีขึ้นไปผลิตจากบริษัท Hasbro ในรูปนี้ก็มีเด็กๆกำลังเล่นทำก๋วยเตี๋ยวกันอยู่นะคะอยู่แล้วน่าเล่นมากๆเลยนะคะใช่แล้วครับแล้วมอนสเตอร์วันนี้อยากทานอะไรจ๊ะวันนี้อยากทานคุกกี้ครับแต่วันนี้เราไม่มีคุกกี้นะจ๊ะเรามีเครื่องทำก๋วยเตี๋ยวเรามีสปาเกตตี้เรามีมักกะโรนีเนาะเสียดายจังเลยครับงั้นกินสปาเกตตี้ก็ได้ครับงั้นหลบไปก่อนนะจ๊ะขอแกะกล่องก่อนนี่เขามีแม่พิมพ์มาให้เยอะแยะเลยอันนี้เป็นเครื่องทำก๋วยเตี๋ยวนะจ๊ะเดี๋ยวเราค่อยๆเอาออกมาให้หมดมีของเล่นเต็มไปหมดเลยชิ้นส่วนเต็มไปหมดเลยอึ๊บยังไม่หมดนะอันนี้เป็นเครื่องทำก๋วยเตี๋ยวเราก็ต้องประกอบให้เข้ากันมีอะไรอีกเนาะหมดหรือยังเนาะนี่หมดแล้วเรามาดูดินน้ำมันกันอันนี้เป็นดินน้ำมันสีเขียวสวยจังเลยครับใช่แล้วล่ะอันนี้เป็นสีเหลืองนะเดี๋ยวเราลองจิ้มดูอึ๊บนิ่มดีจังเลยกระปุกนี้เป็นสีแดงนี่แล้วก็กระปุกนี้เป็นสีน้ำตาลแล้วก็ยังมีอีกกระปุกนึงค่ะเป็นสีขาวสวยดีทุกสีเลยนะครับใช่แล้วจ้ะมอนสเตอร์เดี๋ยวเรามาลองใช้เครื่องทำก๋วยเตี๋ยวกันเลยดีกว่าเครื่องเขาก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เตรียมจานมาใส่ให้เรียบร้อยนี่ดูสิใต้จานเขามีแม่พิมพ์รูปต่างๆมาให้เราด้วยนะแล้วก็ด้านข้างของเครื่องก็ยังมีแม่พิมพ์รูปมักกะโรนีบรอกโคลีชีสกุ้งเห็ดถั่วแล้วก็มีมักกะโรนีรูปต่างๆมาให้ด้วยแล้วนอกจากนี้นะเราก็สามารถเปลี่ยนฝาแม่พิมพ์ตรงนี้ตรงหัวตรงนี้นะพอเราเปลี่ยนแล้วเราก็สามารถทำเส้นสปาเกตตี้หรือว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวแบบต่างๆได้นี่ตอนนี้เราใส่เป็นหัวแม่พิมพ์เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวแบบกลมหรือว่าจะเลือกเป็นเส้นแบนก็ได้นะแล้วก็นี่เป็นที่รีดแป้งแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนที่ทำเกี๊ยวห่อชีสมีที่ตัดแป้งมาให้ด้วยนี่เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าเราลองใช้ดินน้ำมันสีน้ำตาลก่อนเดี๋ยวเราจะลองพิมพ์ออกมาให้เป็นเหมือนเส้นโซบะนี่นะมีที่รีดแป้งเราใส่ดินน้ำมันลงไปตรงนี้ค่อยๆเปิดฝาก่อนเอาออกมาสักนิดนึงเอาจานรองเอาไว้คลึงดินน้ำมันให้เรียบร้อยใส่ลงไปตรงนี้แล้วก็กดออกมาดูดีๆนะปูเส้นโซบะไหลออกมาสวยมากๆเลยล่ะนี่มอนสเตอร์เราได้เส้นโซบะแล้วนะดูน่ากินจังเลยครับเดี๋ยวเราจะลองใช้ดินน้ำมันสีเหลืองมาทำก๋วยเตี๋ยวกันนี่เราตัดออกมาก่อนนะแล้วก็ใส่จานเอาไว้ต่อไปเราจะลองใช้ดินน้ำมันสีเหลืองนะเราเปลี่ยนแม่พิมพ์ก่อน
เปลี่ยนแม่พิมพ์เสร็จแล้วต่อไปเราจะลองใช้เป็นแม่พิมพ์เส้นแบนอันไหนนะเส้นแบนอันนี้ล่ะใส่แม่พิมพ์ลงไปก่อนนะแล้วก็ใช้ดินน้ำมันสีเหลืองใส่ลงไปข้างบนแล้วก็ค่อยๆกดให้ก๋วยเตี๋ยวไหลออกมาค่อยๆใส่ลงไปทีนี้คอยดูดีๆล่ะอู้เส้นก๋วยเตี๋ยวไหลออกมาแล้วดูสวยดีจังเลยเดี๋ยวเราจะตัดเป็นชิ้นเล็กๆให้นะมอนสเตอร์ครับขอบคุณครับน่าทานมากๆเลยครับนี่แผ่มาแบบนี้ตัดเป็นชิ้นเล็กๆตัดเสร็จแล้วก็ใส่ไว้ในชามก่อนตอนนี้เรามาดูแม่พิมพ์รูปต่างๆบนเครื่องกันนี่ยังมีแม่พิมพ์รูปต่างๆอีกเยอะเลยเดี๋ยวเราจะลองใช้สีแดงทำมักกะโรนีรูปโบดีกว่านี่กดลงไปแบบนี้ได้แล้วมักกะโรนีรูปโบว์อยากลองชิมจังเลยครับใจเย็นสมอนเตอร์ยังไม่เสร็จนะจ๊ะเดี๋ยวเราลองทำมักกะโรนีอีกสัก 2-3 ชิ้นขอเยอะๆเลยครับมอนสเตอร์ชอบมักกะโรนีจ้าได้เลยจ้านี่แล้วเขาก็มีมักกะโรนีรูปกระต่ายด้วยนะเดี๋ยวลองพิมพ์รูปกระต่ายให้ดูโอ้มันพิมพ์ไม่ค่อยสวยเดี๋ยวลองใหม่อีกทีนึงนะคะค่อยๆกดลงไปใหม่นี่ได้แล้วกระต่ายน่ารักจังเลยอู้ผมอยากกินกระต่ายโอ้มอนสเตอร์แต่อันนี้เป็นมักกะโรนีรูปกระต่ายนะจ๊ะไม่ใช่เนื้อกระต่ายนี่เดี๋ยวเราลองใช้ดินน้ำมันสีขาวดูด้วยทำเป็นก๋วยเตี๋ยวอันนี้ดินน้ำมันตอนนี้ในชามดูน่ากินมากๆเลยนะคะเราจะใส่อะไรเพิ่มดีนะลองใช้ดินน้ำมันสีขาวทำเป็นเกี๊ยวห่อชีสดูบ้างดีกว่ามอนสเตอร์กินเกี๊ยวเป็นไหมจ๊ะโอ้กินเป็นสิครับชอบมากๆเลยล่ะนี่เดี๋ยวทำให้หลายๆชิ้นเลยนะอันนี้ต่อไปทำชิ้นที่2มอนสเตอร์บอกว่ามอนสเตอร์ชอบก็ลองทำอีกสักชิ้นหนึ่งตอนนี้ในชามของเราดูหน้าตาน่าทานมากๆเลยนะคะขอชิมได้ไหมครับขอชิมนะครับใจเย็นๆจ้านี่เดี๋ยวตักให้ทานนะอันนี้อะไรครับงอมปากสิมอนสเตอร์งอมอร่อยไหมเอาอีกไหมงอมผมชอบเครื่องทำก๋วยเตี๋ยวจังเลยครับดีเลยถ้าชอบเครื่องทำก๋วยเตี๋ยวก็ทานเข้าไปเยอะๆเลยนะจ๊ะมาม่าอาปากเดี๋ยวฉันป้อนให้อร่อยไหมล่ะชอบไหมล่ะถ้าคุณผู้ชมมีไอเดียหรือว่ามีสูตรเด็ดๆในการทำก๋วยเตี๋ยวให้เจ้ามอนสเตอร์กินแล้วก็สามารถแชร์เข้ามากันได้นะคะเราหวังว่าคุณผู้ชมคุณจะได้รับความสนุกจากวิดีโอของเราคุณสามารถติดตามรายการของเราได้ทาง YouTube Channel และสามารถกดปุ่ม Subscribe หรือปุ่มติดตามได้ฟรีเพื่อที่เราจะได้แจ้งคุณเป็นคนแรกเวลาที่เรามีวิดีโอใหม่ๆหรือของเล่นใหม่ๆและเราอยากให้คุณช่วยแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณด้วยเยอะๆเลยนะคะเพื่อที่เพื่อนๆจะได้มาร่วมสนุกกับเราด้วย
ขอขอบคุณที่ชมรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็กแล้วกลับมาพบกับเราได้ใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ